สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะน้องขามื้อนี้บุ้มจะพายางรอสวนค่ะมาอัปเดตบักพริกค่ะพี่น้องบักพริกในกระสอบของเฮาเนี่ยค่ะหลังจากที่ปลูกได้6มื้อเนาะมื้อนี้ก็มื้อที่6ค่ะนี่อากาศร้อนค่ะพี่น้องร้อนแต่เช้าเลยค่ะอากาศร้อนหมู่บ้านนี้แห้งร้อนคักอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะ40ถึง42องศายิ่งยิ่งคริสต์มาสนี่แห่งจะฮ้อนคักพี่น้อง42องศาพี่น้องคะอันนี้ผมปลูกในเชดเนาะค่ะเนาะมองนั่งนี่เห็นบ่นี่ให้โล่งให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะให้เขาออกดอกออกหยังก่อนผมค่อยจะยกออกไปใส่แดดค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยผมจะจัดการจังใดดีกับต้นกาพวกนี้ค่ะสิได้ไปซื้อดินอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาเลือกเอาบัดนี้สิเลือกเอาต้นที่เขาสมบูรณ์ในกระถางน้อยๆแน่ๆนี่ค่ะเลือกเอาต้นที่เขาสมบูรณ์แล้วสิเอามาปลูกอันใดที่บ่สมบูรณ์ก็โละทิ่มค่ะเป็นหยังโตเลือกเฮาหลายกล้าไว้หลายอยู่หนูก็เริ่มมานี่เริ่มงามมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เริ่มใบเขียวมาแล้วอีกจักหน่อยพุ่นน่ะค่ะบุ้มจังสิบำรุงเพราะว่าบุ้มเฮ็ดคลิปบำรุงเดี๋ยวต่อไปบุ้มจะไปเฮ็ดคลิปบำรุงพริกที่อยู่ในแปลงขอบใหม่ข้างบ้านทั้งพุ่นค่ะมื้อนี้บุ้มพาเอามาอัปเดตบักพริกเนี่ยในกระสอบเนี่ยค่ะพี่น้องพริกในกระสอบต้นเขาก็สิใหญ่บ่เท่ากันดอกค่ะนี่แต่ละชนิดจักชนิดใดแน่นี่เห็นบ่อันนี้ก็พอเด็ดยอดแล้วเด็ดนี่ค่ะแต่บุ้มยังบ่เด็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวบุ้มสิมาเด็ดอยู่พริก7สีเดี๋ยวไปหากระถางงามๆมาใส่บ่ค่อยมีเวลาเลยค่ะช่วงนี้นะนี่ต้นกาก็เริ่มงามมาแล้วทางนี้กระถางไอ้ซีเมนต์พริกขี้หนูเล็กค่ะนี่ในกระถางสีดำๆนี่ซีเมนต์พริกขี้หนูเล็กอันนี้ก็ซีเมนต์พริกขี้หนูอีหยังแล้วนี่ส่วนตัวนี้ผมจำได้เนี่ยค่ะผมจำได้แต่พริกช่อจีนพี่น้องพริกช่อจีนพันผสมค่ะสองต้นนี่ผมจำได้ผมจำต้นเขาได้ใบต้นลำต้นเขาจะมีขนๆตามก้านใบเขาก็จะมีขนๆน้อยนึงตามใบล่างเขาก็จะมีขนค่ะขนน้อยๆสีขาวๆพุ่นใดทั้งพุ่นซีเมนต์พริกขี้หนูอีหยังแล้วหลายอย่างปลูกหลายชนิดค่ะปลูกหลากหลายชนิดโอ้กล่องเขาบ่ค่อยโฟกัสพี่น้องค่ะเมื่อนี้เนาะมุ้งก็อยากจะมาบอก FC ไม่ไม่เนาะค่ะFC ใหม่ๆที่เพิ่นเขามาติดตามบุ้มใหม่ๆช่วงนี้จะมีหลายแน่ช่วงนี้ก็จะมีหลายแน่เนาะบางคนเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดใหม่ๆเพิ่นก็สิเขามาให้กำลังใจบุ้มบุ้มก็ถ้าเป็น FC ใหม่ๆเนาะค่ะบุ้มก็อาจจะเข้าไปให้กำลังใจซาในเด้อค่ะเด้อบุ้มแลนบ่ทันอีหลีค่ะบุ้มไปบ่ทันอีหลีเพราะว่าบุ้มมีแอคเคาท์เดียวค่ะพี่น้องบุ้มมีแอคเคาท์เดียวละกะบุ้มมีโทรศัพท์เครื่องเดียวค่ะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีแอคเคาท์เดียวเนาะจักบุ้มสิแลนไปใส่แน่อีกอย่างนึงเบียกบุ้มก็หลายแต่ว่าบุ้มก็ไปอยู่เด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ไว้โหลดค่ะบุ้มไปอยู่ค่ะบุ้มกลับไปอยู่แต่บุ้มก็พยายามที่เขาจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกคนล่ะค่ะเวลาบุ้มว่างก็อาจจะตอบซาแน่คอมเมนต์ค่ะทั้ง FC เก่า FC ใหม่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมื้อนี้บุ้มก็บ่มีหยังหลายค่ะบุ้มแค่มาอัปเดตบักพริกให้เบิ่งหลังจากที่เฮาปลูกไปว่าเขาเป็นแบบใดแน่เดี๋ยวผมสิมาให้ฮอร์โมนค่ะสังเกตพืชผักเอาเขายังงามยังเขียวอยู่นี่ว่าจำเป็นต้องให้ก็ได้แต่ว่าให้ฮอร์โมนก็ดีจังหนึ่งคือเร่งการเจริญเติบโตค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลให้ต้นของเขาแข็งแรงเนาะค่ะให้ต้นของเขาแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลให้ขั้วเขาเหนียวดูแลกันไปละค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มหยังคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่แหละเด้อค่ะเด้อบุ้มขอบคุณทุกท่านค่ะบ่ว่าจะเป็น FC ทั้ง
เก่าแล้วก็ทั้งไมค์ขอบคุณทุกไลค์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆค่ะพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ